ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านบุญตงกีสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.buntonggithailand.com และ Facebook บุญตงกีสวัสดีครับผมชื่อพิทักษ์นะครับมาจากร้านบุญตงกีครับสำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะมาทานที่ร้านบุญตงกีนะครับตอนนี้เรามีให้บริการทั้งหมด14สาขาครับวันนี้ทางร้านเราร่วมโครงการลดเค็มวันนี้มีเมนูเพื่อสุขภาพมาแนะนำ2เมนูครับเมนูแรกจะเป็นถั่วแขกผัดหมูสับตัวนี้เราจะเอาไปฉาน้ำมันพอสุกแล้วจึงเอามาผัดอีกทีในตัวซอสหมูสับเราก็จะมาใช้สารที่เป็นธรรมชาติจะทำให้ลดโซเดียมลงครับประมาณ 30% ครับผมเมนูถั่วแขกผัดหมูสับโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,653 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่928มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 44% เมนูที่2จะเป็นซุปรากบัวครับผมซุปรากบัวเนื่องจากจะมีเครื่องยาจีนด้วยจะเป็นรสชาติกลมกล่อมสำหรับผู้ที่รักสุขภาพครับตัวนี้ก็จะแนะนำเป็นอีกเมนูหนึ่งเมนูซุปรากบัวโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1610มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1056มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 34% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับ